สวัสดีจากออสเตรเลียยุโรปค่ะคุณผู้ชมมื้อนี้น้องอเล็กเพิ่นมีนัดว่ายน้ํากับเพื่อนๆค่ะเพิ่นพากันมาเล่นน้ําเห็นว่ามื้อนี้อากาศดีเนาะแต่ว่าเพื่อนเขาก็มารอแต่เช้าแล้วล่ะเนี่ยเฮากําลังจะมาถึงนะคะพอดีเขาก็ส่งข่าวว่าเขานั่งอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเฮาจะไปตามหาเขากันค่ะแล้วก็เขามาคือเฮาจะต้องซื้อตั๋วเขาไปก่อนนะคะพี่น้องถ้าเกิดเฮาบ่ได้เอาลมเอาหยังมากอ่ะเขามีให้เซาอยู่นะตรงนี้เนาะหลังจากเล่นน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮาจะกลับบ้านกันค่ะแม่จ๋าก็บ่ได้กล้าทายหยังหลายเพราะว่าคนเยอะค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวติดคนอื่นๆเนาะมาถึงบ้านน้องเล็กเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินบาร์บีคิวบ่ได้กินบาร์บีคิวโดนแล้วเห็นว่าอากาศดีก็เลยจัดบาร์บีคิวให้ค่ะอันนี้เป็นบวบหรือว่าซุกินีของบ้านเฮานั่นแหละอยู่ในสวนของเราลูกใหญ่ๆแม่จ๋าเอามาย่างเนาะแล้วก็จะมีสเต็กมีไก่กุ้งมะเขือเทศจากสวนนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะก็มีข้าวโพดสดๆใหม่ๆเลยก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาไปย่างเนาะสำหรับอันนี้เป็นหมู3ชั้นแม่จ๋าเอาหนังออกเนาะแล้วก็ย่างแบบแดงๆนี่คือเป็นมะแขวงนะคะสำหรับของน้องมีเพิ่นเอามาฝากกุ้งตะกุ้งแล้วฟอสต์ป่ะกูดมันมากเลยประมาณ10ปอกสนิทลงกูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยมั้ยครับอร่อยอร่อยครับย่างไปกินไปโน่นคนย่างอยู่ทางโน้นนะคะเหรอมักสุดิงปาปาติฟิชฟินอะไรก็อร่อยไหมลูกอร่อยมากกินอิ่มแล้วก็แทะข้าวโพดอร่อยมากสดใหม่อ่ะหวานหวานหอมข้าวโพดย่างหลังจากที่กินบาร์บีคิวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วเฮาก็พากันออกมาซื้อของข้างนอกมื้อนี้ก็กะว่าจะมาซื้อรองเท้าแล้วก็กางเกงเสื้อให้น้องอเล็กใหม่เพราะว่าของปีที่แล้วน่ะใส่เบิ่งแล้วใส่บ่ได้ค่ะพี่น้องครับหมดทุกอย่างก็เลยต้องมาซื้อใหม่เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เพิ่นต้องไปโรงเรียนล่ะแต่ว่าแม่จ๋ามาเห็นอันนี้นี่ของแต่งบ้านฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมาแล้วค่ะพี่น้องพวกฮาโลวีนอีหยังกับมีแล้วนะคะก็คือของตกแต่งบ้านเนาะพอดีแม่จ๋าอยากกินขนมหวานอยากกินแบบคัพเค้กหรือเค้กอีหยังประมาณนี้นะคะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวแวะซื้อขนมเพชรจักกองค่ะนี่จะเป็นแบบว่าเหมือนสำเร็จรูปมาแล้วเนาะเขาก็เอาไปเฮ็ดเอาไปอบได้เลยง่ายๆค่ะพี่น้องและตอนนี้เขาก็อยู่กันที่ร้านขายรองเท้าค่ะช่วงนี้รองเท้าในช่วงซัมเมอร์ฤดูหอนเขาเจ้าลดราคาบ่ว่าสิเป็นรองเท้าแต่รองเท้าผ้าใบอีหยังต่างๆเนาะรองเท้าเดินเขาเรืออะไรต่างๆเนาะเขาจะลดราคาทุกประเภททุกยี่ห้อนะคะผู้ใดอยากได้ของถูกก็มาหาเบิ่งเลยค่ะช่วงนี้แต่ว่าบ่ค่อยจะมีใส่ให้เฮาเลือกเพราะว่าเหลือเลือกแล้วเขาจะก็จะเซลแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้เข้าสู่ฤดูคืออากาศเริ่มเย็นละค่ะจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฤดูหนาวแล้วเอาเร็วสวยแล้วนะสวยแล้วโอเคอันนี้ด้วยกางเกงขายาวเพิ่นก็ได้มา 3-4 ตัวค่ะใส่130กว่านะคะใส่เพิ่นซื้อมาหลายบ่ได้เดี๋ยวเฮาจะต้องรอซื้อในช่วงที่อากาศเย็นกว่านี้แล้วก็ช่วงหินมาก็คือต้องซื้อกางเกงยีนถืออุ่นๆแน่จักหน่อยเนาะหลังจากซื้อกางเกงเราก็จะมาหาซื้อรองเท้าต่อค่ะก็จะมีรองเท้าใส่เล่นกีฬาเพิ่นกีฬาปิงปองนั่นแหละซื้อไปใส่บ่กี่ครั้งแล้วครับล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็จะมาซื้อถุงเท้าแบบนี้นะคะที่จะใส่ในอาคารเรียนค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีรองเท้าที่สำหรับใส่เดินในอาคารเรียนนะคะนี่แหละครูก็จะโน้ตมาให้เลยว่าเฮาต้องซื้อต้องเตรียมหยังแน่เนาะหลังจากซื้อของเสร็จเราก็มาซื้อของกินของใส่ต่อนะเอาไหม Can buy if you want พอดีมาเจอชีทข้าเจ้าลดราคาแล้วก็มื้อนี้มีสีแดงสีส้มสีดำพร้อมนะคะมีหลายสีส่วนโตก็บ่ค่อยมักรสชาติประมาณนี้ดอกนะคะแต่ว่าเห็นเขาลดราคากันเลยเดี๋ยวจะซื้อไปทิ้งไว้ค่ะเธอน้องอเล็กเพิ่นอยากนะคะและตอนนี้เขาก็ซื้อของกินของใส่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางผ่านตอนกลับบ้านเขาก็จะผ่านร้านขายต้นไม้ก็คือเขาจะมีกระถางมีอย่างต่างๆขายเนาะเพราะบ้านเพิ่นก็เลยลองแวะเบิ่งกระถางรูปแบบกระถางสีของกระถางนู่นนี่นั่นไว้ถ้าไปปลูกดอกไม้ปลูกผักอย่างต่างๆแหละนะคะหลังจากที่เฮาเฮ็ดรั่วไม้เสร็จแล้วเนาะนั่นล่ะแต่ว่าพ่อบ้านเพิ่นอยากซื้อเลยแต่ส่วนโจมแม่จ๋าคิดว่ายังบ่ทันอยากซื้อก็คือรอให้เฮ็ดรั่วเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยซื้อเพราะว่าเฮาจะได้ฮู้ว่าเฮาเอาไปตั้งหม้องไหนต้องใส่ต
ระถางขนาดไหนนู่นนี่นั่นอีหยังประมาณนี้นะอีหยังนึงคือแม่จ๋ายังบ่ทันมีไอเดียว่าสิปลูกหยังค่ะพี่น้องเลยบ่ทันอยากได้เนาะและตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานที่แม่จ๋าจะต้องเฮ็ดต่อไปก็คืออันนี้เป็นกล้วยของน้องอเล็กเนาะที่คุณครูจากโรงเรียนอนุบาลนะคะเพิ่นเฮ็ดให้น้องอเล็กตอนเพิ่นจบเนาะแม่จ๋าก็จะแบบว่าในนี้เขาเจ้าก็จะใส่ของเล่นของกินขนมหรืออีหยังต่างๆแหละเออพอดีแม่จ๋าได้ลิปบิ้นมาใหม่แล้วก็แม่จ๋าเจ้าของที่เพิ่นมักกินน่ะเอาไปใส่ลงไปในกล้วยนั่นเนาะแล้วก็คือเหมือนเพิ่นจะเอาไปแลกกับเพื่อนหรืออย่างประมาณนี้แหละกับเพื่อนใหม่อย่างประมาณนั้นเนาะแม่จ๋าจะแพ็คใส่กล้วยให้เพิ่นเนาะแล้วก็อันนี้ของที่เราช้อปปิ้งมาเมื่อกี้นะคะแคบหมูแม่จ๋าอยากบอกว่าน้องอเล็กเพิ่นกินหมดคนเดียวเลยค่ะห่อนึงเพิ่นมักแห้งนะคะแคบหมูเนาะแล้วก็จะโรยรสดีให้เพิ่นนิดนึงเป็นแบบว่าคือกรอบอร่อยนะเออ1.99ยูโรนะคะห่อนึงนะคะก็ถือว่าได้หลายอยู่แล้วก็บ่ต้องมานั่งเฮ็ดให้ยากค่ะพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นรองเท้าที่ใส่ไปเล่นกีฬาเพิ่นนะคะเล่นปิงปองเพิ่นเนาะซื้อให้ใหม่เพราะว่าซื้อก็คือขับไปแล้วล่ะเออสำหรับเลโก้อันนี้เพิ่นจะเอาไปใส่กล้วยอันเมื่อกี้แหละนะคะจะห่อให้เพิ่นเอาไปโรงเรียนเนาะเราก็จะมีรถนะคะเพื่อได้เอาไปแลกกับหมู่กับเพื่อนใหม่อีหยังประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเตรียมแล้วก็ห่อไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เฮาไปโรงเรียนสิบ่ได้ยุ่งยากเนาะนี่ล่ะกางเกงของน้องเล็กเนาะใส่ก็ประมาณนี้แหละ130กัวนะคะใส่ของเพิ่นเนี่ยช่วงนี้เสื้อผ้าต่างๆเขาเจ้าก็ลดราคาเยอะมากๆเช่นกันเนาะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าสำหรับซีซั่นใหม่สำหรับฤดูใหม่มาแล้วเนาะคือจากนี้ไปก็จะอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วแทบจะแบบว่ามีแดดอยู่แต่ว่าก็บ่ร้อนประมาณนี้เนาะผู้ใดอยากได้แบบเสื้อผ้าใหม่น้ำแฟชั่นอีหยังต่างๆคือช่วงนี้ไปได้เลยค่ะแย่ๆมากมายแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงแน่แต่สำหรับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะมีอย่างที่ตกค้างชุดไว้น้ำก็เก่งกระสันเสืออีหยังแบบว่าบางๆคือเขาเจ้าก็ลดราคาเยอะมากถ้าผู้ใดอยากได้มาไว้ใส่ปีหน้าอย่างสินะก็ไปหาซื้อได้เช่นกันค่ะช่วงนี้ของลดราคาก็เยอะของมาใหม่ราคาก็ค่อนข้างแพงก็มีคือกันนี่อันนี้จะเป็นรองเท้าที่เอาไปโรงเรียนค่ะเพิ่นจะต้องเอาไปใส่ยางในอาคารหรือในอาคารโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะรีบแพ็คของก่อนเตรียมกระเป๋าเตรียมยางให้น้องอเล็กและถุงเท้าบ่มีใส่ค่ะพี่น้องได้ใส่นี่มาบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิใส่ได้บ่เนาะค่ะบ่ได้ก็เดี๋ยวไปซื้อให้เพิ่นใหม่นะคะหลังจากวันจันทร์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อรองเท้าให้เพิ่นใหม่อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเนาะซึ่งคุณครูก็จะโน้ตมาแล้วนะคะว่าเฮาต้องเอาหยังไปโรงเรียนแน่ก็จะมีกาวกาวน้ํามีสีที่เป็นแท่งแล้วก็จะมีสีที่เป็นสีน้ําผสมน้ําแล้วก็ทาระบายสีนู่นนั่นก็จะมีอาจจะมีกองเข่าก็คือว่าห่อของกินผลไม้อีหยังต่างๆแล้วก็มีน้ำเนาะมีแฟ้มต่างๆแล้วก็จะมีสมุดเล่มนึงให้เพิ่นไปนะคะสำหรับกระเป๋าอันนี้ก็แบบหนักอยู่เด้ค่ะพี่น้องใส่ของต่างๆร่วมให้เพิ่นเลยในนี้นะคะแล้วก็จะมีกรรไกรก็มีเด้กรรไกรสิเพิ่นจะต้องเอาไปเฮ็ดงานฝีมือเนาะหลังจากที่แพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จ๋าก็จะมาจัดของต่างๆของกินของที่เพิ่นมักนะคะจัดลงกล้วยให้เพิ่นแล้วก็เดี๋ยวผูกลิบบิ้นนู่นนี่นั่นกะทั้งหมดนี่ของที่เพิ่นมักค่ะเพิ่นก็ว่าให้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยเนาะเออนั่นล่ะกะกล้วยนี่จะเป็นกล้วยกระดาษเนาะกะพยายามเวลาเพิ่นถือไปโรงเรียนก็ต้องอุ้มเอาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่านขานี่ห่อแล้วแพ็คแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลเฮ็ดให้เนาะเห็นว่าเป็นงานฝีมือน่าจะมีเสื้อน้องอเล็กพร้อมมีวันเกิดมีหยังเนาะแม่จ๋าก็เลยบ่ซื้อใหม่บ่เปลี่ยนใหม่เอาอันนี้เลยกะมีคุณค่ามีความหมายดีจากคุณครูของน้องอเล็กนะคะหลังจากแต่งของเตรียมของให้น้องอเล็กแล้วแม่จ๋าก็ลงไปออกกำลังกายบัดนี้ขึ้นมาอีกเทื่อนึงค่ะพี่น้องแม่จ๋าไปออกกำลังกายชั่วโมงนึงขึ้นมาอีกเทื่อนึงป้าป๋ากับน้องอเล็กพากันลักเฮ็ดขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อหอมกับพี่น้องเออเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปหาอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสวนไปเก็บบักเขือเทศมื้อนี้อยากกินสลัดค่ะเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านเฮ็ดสลัดบักเขือเทศให้กินค่ะใส่ชีสใส่หยังแหละตามสูตรที่เพิ่นเคยเฮ็ดเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะมั้งนี่เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะบ่น่าจะนวยต่อแหละนวยอยู่อาจจะซ่าแน่นู่นนี่นั่นอาจจะบ่ค่อยสุกหยังประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บอันที่เหลือๆนี่แหละเมื่อวานก่อนยามาแม่จ๋าก็เก็บไผ่ยาไปตะกร้านึงกับลุงนะคะสำหรับบักเขือเทศของเฮานะคะสีเหลืองเดี๋ยวปีหน้าสิปลูกหลายๆต้นค่ะอันนี้กินแซ่บแห้งบักเขือเทศสีเหลืองหวานกรอบนะคะยิ่งเอาไปแช่ตู้เย็นนั่นน่ะเย็นๆหวานกรอบแซ่บแห้งค่ะพี่น้องและช่วงนี้แม่จ๋าก็จะเริ่มทยอยรื้อทยอยเก็บสวนเก็บหยังแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขยะที่เฮาตัดอยู่ในสวนตรงเนี้ยตัดหญ้าตัดหยังก็แล้วแต่เฮาไปถึงในถังขยะน่ะรถเขาเจ้าจะมาเก็บอาทิตย์ละเทื่อเนาะดังนั้นเฮาก็จะตัดหลายบ่ได้ค่ะก็ทยอยตัดได้แค่เทื่อละถังแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่แม่จ๋าอยากเอาไว้ให้เขาเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหยังแซ่แม่จ๋าก็จะเอาไปทิ้งในใต้ต้นไม้ตรงสวนหลังบ้านของเฮาก็ให้เขาแบบว่าย่อยสลายหมักมุมไปแล้วก็ปีต่อๆไปแม่จ๋าก็สิได้เอามารองพื้นสำหรับ
ในการปลูกพืชผักต่อไปนะคะหน่อยสวัสดีครับวันนี้จะทำสลัดช่วยป้าป๋ามะเขือเทศและก็แตงกวาจากสวนของเรานะคะแล้วก็อันนี้เขาจะใส่มะเขือเทศแตงกวาแล้วก็จะใส่กระเทียมหอมใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเวนิกาเป็นเปรี้ยวๆสำหรับใส่สลัดเป็นคล้ายๆเป็นน้ำส้มสายชูอย่างประมาณนั่นแหละจากเห็ดจากองุ่นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะน้ำมันโอลิฟออยล์จากประเทศกรีกนะคะที่เราไปเที่ยวกรีกกันลันนะคะนี่มอสซาเรลล่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นชีสนั่นแหละกรีกอันนี้ก็จะเป็นชีสกรีกนะคะนี่เราจะใส่ลงไปด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะกอกซึ่งข้างในมะกอกนี้ก็จะเป็นเม็ดอัลมอนด์นะคะข้าเจ้าจะมีกระเทียมก็มีหรือว่ามีเม็ดข้างในอย่างก็แล้วแต่เขาจะเลือกแล้วแต่จะมากินค่ะพี่น้องนี่จะประมาณนี้นะคะอาหารเย็นของเราง่ายๆวันนี้นะคะหวานเย็นอร่อยดีน้ำกระเทศเดี๋ยวหมอมาไปเก็บปาซิลิคุมก่อนเอามาใส่สลัดหอมๆมึงพริกไหมกำลังงามนี่เป็นบาซิลิคุมหรือคล้ายๆแมงลักนะคะบ้านเราแต่ว่ากลิ่นจะออกคล้ายๆกะเพรานะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปใส่สลัดนะคะหอมๆนะคะเข้ากันคักนะคะนี่ก็ประมาณนี้แหละนะคะอาหารเย็นง่ายๆสบายท้องสำหรับพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้มาจ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันเนาะท้ายคลิปนี้มาจ๋าก็ขอให้พรให้ FC ของมาจ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะสลัดฝีมือป้าปากับฝีมือน้องอเล็กน่ากินป่ะคะพี่น้องแซ่บๆค่ะขอบอก